ปูแอดจอนอตอมาแล้วช่องปูแอดชาแนล2021ขอเสนอคุยยามเย็นแบบเพลินๆกับรายการคุยยามเย็นกับปูแอดประจำวันที่5กันยายนอุ๋งอิงลั่นครม.สืบสันดานครอบครัวไม่ใช่ข้อเสียทำยังไงได้ในเมื่อการเมืองประเทศนี้มันเป็นมรดกภายในครอบครัวของใครของมันส่งต่อกันได้เพราะฉะนั้นประชาชนไม่เกี่ยวเรื่องนี้เป็นเรื่องของครอบครัวและแล้วเราก็มาถึงจุดที่ไร้สำนึกไร้อย่างอายกันอย่างถึงที่สุดการเมืองในประเทศการบริหารประเทศกลายเป็นสมบัติของครอบครัวที่ส่งต่อจากรุ่นต่อรุ่นจากระบอบช้างกลางห้องมาสู่ระบอบมาเฟียส่งทอดมรดกการเมืองให้รุ่นลูกโดยไม่ต้องสนใจโนสนโนแคร์ใดๆทั้งสิ้นวันนี้จะพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับหลังจากฟังแล้วคิดเห็นประการใดเขียนมาบอกมากล่าวกันบ้างนะครับด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอต่อเรื่องราวของคุยกันเพลินๆกับรายการคุยยามเย็นกับปู่แอดประจำวันที่5กันยายนชัดแล้วครม.สืบสันดานครม.สืบสันดานการเมืองในประเทศนี้มันคือมรดกตกทอดรุ่นต่อรุ่นทั้งหมดนี้มาจากการที่ชาวเน็ตมีความเห็นหลังจากที่รายชื่อคณะรัฐมนตรีปรากฏขึ้นชัดเจนปรากฏการสืบทอดทางสายเลือดหรือความเกี่ยวโยงที่เกี่ยวข้องชัดเจนหลายต่อหลายคนเริ่มต้นตั้งแต่ตัวนายกรัฐมนตรีใครๆก็รู้ว่าเป็นการสืบสันดานมาจากโทนี่วูซึมชัดเจนทักษิณชินวัตรผู้พ่อสืบสันดานมาสู่ผู้ลูกแพทองธารชินวัตรหากแพทองธารชินวัตรไม่ได้เป็นลูกสาวคนโปรดของทักษิณชินวัตรโอกาสที่จะก้าวเป็นนายกรัฐมนตรีอย่าว่าแต่เป็นนายกรัฐมนตรีหากไปเป็นครูบรรจุป่านนี้ C6 ก็ยังไม่ได้สำหรับข้าราชการที่อายุเพียงแค่นี้ประสบการณ์ที่ชัดเจนของแพทองธารชินวัตรมีครั้งเดียวที่ทำงานนั่นคือเป็นพนักงานฝึกหัดในร้านแมคโดนัลด์ที่สาขา Discovery สมัยเรียนอยู่ที่มาแต่เดอีหลังจากนั้นไม่มีประสบการณ์ใดๆในการบริหารจัดการองค์กรนอกจากเป็นกรรมการบริษัทในขณะที่นายอัคราพรมเผ่าที่มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็คือน้องชายของธรรมนัสพรมเผ่าคนที่มีปัญหาเรื่องของไปเรียนเภสัชกรที่ออสเตรเลียในเรือนจำถึง4ปีจากกรณีค้าแป้งมันคือแป้งและพูดถึงนายอิทธิศิริรัตยากรในเมื่อลูกชายยังเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านยังมีตำแหน่งส.ส.สังกัดพรรคการเมืองพรรคนั้นเพราะฉะนั้นก็เกรงเรื่องของกฎเหล็กจริยธรรมผิดข้อบังคับพรรคก็เลยให้ผู้พ่ออิทธิศิริรัตยากรมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นส.ส.นฤมลพินโยสินวัตรอยู่ๆก็เหาะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรที่มีคนบอกว่าสงสัยมือที่มองไม่เห็นเอาแน่ๆคนนี้วันนี้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองคือพรรคก้าไม่มีส.ส.แม้แต่คนเดียวในขณะที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการหลายคนบอกว่าเธอมีความสัมพันธ์พิเศษกับธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้ากลุ่มกวนหัวหน้ากลุ่มผู้กองที่มีบรรดาส.ส.ในสังกัดร่วม20กว่าคนความสัมพันธ์พิเศษนี้ตั้งแต่สมัยเป็นถุงเงินให้พรรคในขณะที่พรรคพลังประชารัฐวิรัตน์รัตนเศรษฐ์บอกว่าเงินก็เงินลุงเอาเงินลุงไปกินเหล้าพอเมาขึ้นมาแล้วก็เตะลุงนฤมลพินโยสินวัตรคือคนถือกระเป๋าเงินที่ลุงไว้วางใจไว้วางใจอินท่าไหนไม่รู้ชอบไปทำบุญกับร้อยเอกธรรมนัสเดินสายไปตามต่างจังหวัดวันนี้ก็เลยบุญหล่นทับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอันนี้สืบสำทานที่เรียกว่าไม่ได้ทางสายเลือดยังไม่ต้องพูดถึงคนอย่างสรวงศ์เทียนทองลูกชายของสนอเทียนทองซึ่งแน่นอนว่าเป็นเพื่อนสนิทผู้ปลูกปั้มพรรคการเมืองมาด้วยกันกับทักษิณเป็นคนที่ขายที่ดินเอาพายให้ทักษิณชินวัตรทำให้ได้กำไรมหาศาลซื้อมา500ล้านทักษิณชินวัตรเป็นคนซื้อสนอเทียนทองที่ดินแปลงนี้เป็นของอุไรวันเทียนทองในขณะที่ราคาขณะที่ซื้อขายตอนที่ซื้อมาราคา130ล้านที่ดินเป็นที่ธรณีสงฆ์เพราะฉะนั้นสรวงศ์เทียนทองก็คือผู้สืบสันดานตระกูลเทียนทองอีกคนหนึ่งลำดับถัดไปก็คือซาบินาไทยเศรษฐ์คนที่มานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยดูแลความมั่นคงภายในของประเทศไปดูประวัติของเธอไม่ปรากฏเลยว่าเธอทำกิจการใดๆมีกิจการจดทะเบียน 1.5 ล้านที่จังหวัดอุทัยธานีเดินรถ2แถวในจังหวัดคนที่ทำกิจการเดินรถในจังหวัดหนึ่งไม่มีประสบการณ์บริหารธุรกิจขนาดใหญ่ใดๆไม่มีประสบการณ์การทำงานองค์กรใดๆมาก่อนแต่มานั่งดูกระทรวงความมั่นคงภายในนั่นก็คือกระทรวงมหาดไทยแต่เป็นเพราะว่าเธอเป็นทายาทเป็นลูกสาวของชาดาไทยเศรษฐ์เจ้าพ่ออุทัยธานีคนที่มีปัญหาเรื่องกรณีฟ้างฝางสารพัดเรื่องเคยถูกตำรวจบุกค้นบ้านเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ให้เห็นชัดเจนว่าครม.สืบสันดานนี้เป็นเรื่องของตระกูลทางการเมืองที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นหากเป็นการเข้ามาทำงานทางการเมืองแบบเป็นขั้นเป็นตอนก็คงไม่ใช่ปัญหาใดๆหมายถึงว่าเหมือนธุรกิจจากรุ่นพ่อส่งต่อถึงรุ่นลูกในเมื่อพรรคการเมืองของประเทศไทยมันก็คือสมบัติส่วนตัวมันไม่ใช่เป็นองค์กรที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเหมือนองค์ธุรกิจที่จ่ายเงินแล้วก็ดำได้คะแนนเสียงเพราะฉะนั้นการส่งทอดกันรุ่นต่อรุ่นแล้วหากเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้วค่อยๆเรียนรู้ก็ไม่ผิดแปลกแหวกแนวอะไรเหมือนที่บรรดาตระกูลการเมืองต่างๆเขาเรียนรู้แล้วก็เติบโตขึ้นมาแต่การที่เอาคนที่ไม่มีประสบการณ์ใดๆเลยมารับผิดชอบงานบริหารของประเทศโดยที่ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ไม่สามารถเรียนรู้เรียนถูกเรียนผิดแล้วก้าวเข้ามาแบบนี้ความสัมพันธ์อันนี้มีคนบอกว่ามันเป็นต้นทุนทางสังคมการที่สืบสันดานสืบสายเลือดมาแบบนี้มันก็ทำให้การไม่พัฒนาประชาธิปไตยไม่พัฒนาการเมืองเพราะได้เปรียบตั้งแต่ความมั่งคั่งตั้งแต่อิทธิพลจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกทั้งเรื่องของเครือข่ายต่างๆแล้วไม่ได้เป็นการเลียนลัดแต่เรียกว่าเก้าอี้หล่นทับหัวแม่ตีนจากคนที่เดินรถสองแถวในจังหวัดอีกวันหนึ่งถัดมากลายเป็นรัฐมนตรีท
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศต้องยกมือไหว้แล้วแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่ามันมีผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามาอย่างเกี่ยวเนื่องเพราะหลายคนที่เข้ามาทำงานการเมืองเพราะผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งผลประโยชน์ทางตรงทั้งผลประโยชน์ทางอ้อมสิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นว่าพวกอิทธิพลทางการเมืองในระดับที่เรียกว่าสืบสันดานมาเพื่อส่งต่อความสำเร็จสิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นว่าประเทศนี้การสืบสันดานไม่ได้เกิดขึ้นในระดับบนเท่านั้นแต่การสืบสันดานเกิดขึ้นในระดับผู้บริหารประเทศที่เรียกว่าเป็นออกยานั่งเมืองรับเซ็งประเทศจากระบอบช้างกลางห้องมือที่มองไม่เห็นวันนี้สิ่งที่เราเห็นได้ชัดสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคือคนปกติคนดีต้องไปกราบคนไม่ปกติหรือพูดง่ายๆว่าไอ้เออใครเป็นไอ้เออใครเป็นคนไม่ปกติแล้วทำไมทำให้คนปกตินับล้านล้านคนต้องก้มลงกราบตีนเราก็คิดดูก็แล้วกันความวิปริตผิดประเภทแบบนี้กำลังเกิดขึ้นแล้วประเทศจะเดินหน้าแบบไหนจะเดินหน้าอย่างไรในเมื่อคนที่เดินนำหรือถือธงนำกลายเป็นคนที่ไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถไร้ประสบการณ์เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามถึงอนาคตของประเทศอนาคตของคนนับ10ล้านในเมื่อสิ่งเหล่านี้กำลังทำความชิบหายยับเยินให้กับประเทศจากสิ่งที่ผิดปกติมีคนพยายามอธิบายว่ามันเกิดจากความไม่ปกติของระบบตุลาการทิปไตยของกลไกตามรัฐธรรมนูญปู่แอดจนตเคยพูดตั้งแต่สมัยทักษิณชินวัตรก่อนการถูกรัฐประหารและการออกมาต่อต้านการรัฐประหารทำไมวันนั้นมีคนต่อต้านทักษิณชินวัตรแล้วก็เรียกร้องหาการรัฐประหารระบอบทักษิณแน่นอนมีความเร็วซามต่ำช้าเห็นได้จากมีข้าราชการจำนวนมากมีนักการเมืองจำนวนมากที่วันนี้ยังถูกจำคุกเพราะการตัดสินในชั้นศาลว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่างๆนานานั่นเป็นความเลวร้ายชั่วช้าของระบอบทักษิณระบอบทักษิณไม่ใช่ตัวทักษิณชินวัตรเท่านั้นแต่ประกอบด้วยกลไกต่างๆที่อยู่รอบตัวความสัมพันธ์เชิงอำนาจของเครือข่ายบริวารและเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นการเรียกร้องให้มีการล้มล้างทักษิณชินวัตรหรือระบอบทักษิณเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ผิดพลาดคือการเรียกร้องโดยยอมรับการรัฐประหารหรือเรียกให้มีการรัฐประหารเอาน้ำเสียมาไล่น้ำเสียเหมือนเอาผ้าถูพื้นไปเอาน้ำคำมาถูบ้านบ้านที่สกปรกมันไม่สามารถสะอาดได้ด้วยสิ่งสกปรกฉันใดก็ฉันนั้นการที่บอกว่าคนที่ไม่ได้รับการเข้ามาสู่อำนาจเพราะถูกตุลาการทิปไตยวินิจฉัยเรื่องจริยธรรมในการเมืองครั้งที่ผ่านมากรณีเศรษฐาตั้งพิชิตชื่นบานมาตรฐานจริยธรรมซึ่งไม่ควรจะเป็นมาตรฐานที่ตัดสินโดยองค์กรอิสระก็เลยใช้วิธีการสารเลวชั่วร้ายจังไรทำการสร้างครม.สืบทอดอำนาจเรื่องนี้ไม่สามารถอธิบายความชอบธรรมทางการเมืองได้เมื่อไม่มีความชอบธรรมทางการเมืองไม่ยึดหลักการที่ถูกต้องครม.นี้เมื่อเริ่มต้นก็กลายเป็นครม.ติดลบอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรถึงกับร้องจากโอ้โหแรงเดี๋ยวเราไปฟังดูว่าอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรพูดอะไรไว้บ้างเมื่อได้ยินว่ามีคนตั้งฉายาครม.นี้เป็นครม.สืบสันดานตาของครม.ค่ะว่าเป็นครม.ครอบครัว
เป็นครม.ครอบครัวสืบต่อกันมาเงี้ยค่ะพอคนนี้ไม่ได้ก็ให้ลูกให้เพื่อนให้ญาติเป็นค่ะลักษณะท้ายคำอาจจะแรงนิดนึงว่าครม.สืบสันดานนะคะแรงจริงด้วยใช้คำแรงจังค่ะก็จริงๆก็มีหลายรูปแบบมีหลายๆคนที่ไม่ใช่เป็นครอบครัวหรือว่าเป็นเกี่ยวข้องกันหลายคนเช่นกันแล้วก็มีหลายๆคู่ที่เป็นครอบครัวต่อกันมาถ้าอยากให้มองเป็นเรื่องของความตั้งใจนะคะที่มันถ่ายทอดกันมาในคนใกล้ชิดคนรู้จักเพราะว่าหลายๆอย่างในชีวิตต้องทำมันก็มาใส่แรงกันอาศัยความภูมิใจของคนข้างๆคนรอบๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเป็นครอบครัวหรือเป็นอะไรมันไม่ใช่ข้อเสียมันเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นแรงผลักดันให้กันมากกว่าที่เห็นว่าคนหนึ่งเคยทำเพื่อประเทศแบบนี้อีกคนหนึ่งในครอบครัวก็มีแรงผลักดันแบบนี้เช่นกันมันเป็นแบบนั้นนะคะพอมันมีคำว่าครอบครัวมันก็ทำให้หลายคนว่ามองว่าเรื่องของการครอบงำมันก็หนีไม่พ้นท่านนายกยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เลยแต่ข้อครหาคำวิจารณ์หรือว่าการฟ้องร้องก็มีมาถาถมเข้ามาค่ะสุขสันต์นายกบ้างสุขสันต์นายกบ้างอย่าฟ้องอะไรเยอะเลยนะคะเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็ตั้งใจทำงานเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกไปวันนั้นที่สัมภาษณ์ว่าบางทีเรื่องเล็กๆเนี่ยอย่าให้ความสำคัญอะไรมากเลยไม่ต้องฟ้องร้องหรืออะไรแบบที่เราคนฟ้องครับเดี๋ยวฟ้องเยอะเลยอะไรนะมันไม่ได้มีอะไรผิดแบบนั้นอยู่แล้วเพราะการที่ในยกในความที่นายกอายุน้อยเนี่ยการตั้งคนฟ้องแล้วก็จะต้องเป็นประธานบอร์ดโดยตำแหน่งในค่ะอะไรหลายๆสำคัญตรงนี้เนี่ยท่านนายกจะประมาทตัวเองไหมจะอะไรยังไงกังวลอะไรเอาจริงๆนะคะตัวฉันเองคิดว่าได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้แล้วนะคะโดยการโหวตจากสภาอันนี้ต้องขอบพระคุณท่านการที่ดิฉันเป็นตำแหน่งนี้เนี่ยไม่พร้อมที่จะข่มเหงใครแต่พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็พร้อมแช่ความเคารพแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าหลักคิดตรงนี้มันจะทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างได้แบบอย่างสมูทข้อวิจารณ์และข้อบันทอนจะทำให้เกิดการบันทอนท่านนายกข้อวิจารณ์ต่างๆและข้อโรงเรียนต่างๆเนี่ยจะทำให้เกิดการบันทอนท่านนายกในการทำงานบ้างไหมคะก็ไม่ก็โอเคนะคะคือทุกคนมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์นะคะแล้วก็ถ้าทุกคนคิดในใจว่าเราวิจารณ์ด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ด้วยอารมณ์คิดว่าน่าจะดีแต่โอเคมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วก็ขอกำลังใจกันบ้างทางเองเขาอีกคำถามเดียวค่ะจะมอบให้คุณภูมิธรรมแล้วมีประเด็นที่ปู่แอ๊ดจนตรับไม่ได้หลังจากร้องว่าโอ้โหแรงจริงแล้วการถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นครม.สืบสันดานเป็นครม.ให้ลูกให้เพื่อนให้ญาติแทนแล้วมีการวิจารณ์ด้วยใช้คำว่าครม.สืบสันดานแพทองธารถึงกับร้องว่าโอ้แรงจริงๆแล้วก็หัวเราะการใช้คำแบบนี้กิริยาท่าทางแบบนี้ทำเรื่องที่จริงจังให้เป็นเรื่องที่ตลกขบขันแต่แล้วกลับบอกว่ามีหลายคนที่ไม่ใช่เป็นครอบครัวหรือมากกว่าด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นมองว่าการที่มีสัดส่วนประมาณสัก5คน7คน10คนในครม36คนนั้นไม่ใช่เรื่องผิดปกตินี่ก็เป็นตรรกะที่วิบัติเมื่อมีจุดด่างจุดบกพร่องก็ต้องแก้ไขไม่ใช่บอกว่าที่ถูกต้องยังมีมากกว่าเยอะในเมื่อตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลเหล่านี้แต่กลับปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วกลับบอกว่าเป็นความตั้งใจได้ไหมมันถ่ายทอดกันมาในคนที่ใกล้ชิดรู้จักเพราะหลายอย่างต้องใช้แรงผลักดันอาศัยความภาคภูมิใจของคนข้างๆคนรอบๆฉะนั้นคำว่าครอบครัวไม่ใช่ข้อเสียเป็นเรื่องแรงผลักดันให้กันมากกว่าเห็นว่าคนหนึ่งทำเพื่อประเทศอีกคนหนึ่งในครอบครัวก็มีแรงผลักดันมันเป็นแบบนั้นและบอกว่าการทำแบบนี้ไม่ใช่ข้อเสียเมื่อทำผิดแล้วยังไม่สำนึกการใช้เหตุผลแบบข้างคูคูถูๆไถๆหากเป็นชาวบ้านร้านตลาดไม่ใช่เป็นผู้บริหารประเทศก็คงไม่เป็นไรแต่การที่มาเป็นผู้บริหารประเทศแล้วยังใช้เหตุผลที่ไม่มีเหตุผลแบบนี้มายอมรับและมาตัดสินใจมันก็กลายเป็นความวิบัติ
คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วใช้ตรรกวิบัติในการบริหารประเทศมันก็จะทำให้ประเทศไม่สามารถที่จะมีความสง่าผ่าเผยเป็นเพราะว่ามันเป็นการแบ่งปันอำนาจในเมื่อพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องอาศัยข้อตกลงของซุ้มบ้านใหญ่ต่างๆซุ้มการเมืองต่างๆแล้วก็เป็นการแบ่งโควต้าในการสืบสันดานโควต้าของพรรคกูมึงอย่ามายุ่งนี่เป็นเรื่องของกูในเมื่อกูยกมือให้มึงแล้วก็เป็นเรื่องของกูความรู้ความสามารถไม่ต้องพูดถึงเรื่องของใครก็เรื่องของมันสิ่งเหล่านี้ทำให้การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศก็ถึงจุดที่ต้องหยุดชะงักเพราะกลายเป็นตัวแบบที่ผิดพลาดตระกูลชินวัตรนี่แหละเป็นต้นตระกูลที่ทำให้เห็นชัดเรื่องการสืบสันดานหรือแม้กระทั่งการใช้นอมินีตั้งแต่การเอาชื่อคนขับรถมาถือหุ้นการให้น้องเขยมาเป็นนายกรัฐมนตรีน้องสาวมาเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งที่ก่อนหน้านั้น50วันไม่มีใครรู้จักเมื่อทำแบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ย่ามใจว่าสิ่งที่กระทำนั้นถูกต้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายมีคนบอกถึงขั้นบอกว่าเมื่อการเมืองวิปริตแบบนี้มันก็รอวันวิบัติเพราะการทุจริตเชิงนโยบายก็จะเกิดขึ้นในเมื่อโควต้าของพรรคการเมืองกระทรวงใครก็กระทรวงมันไม่เกี่ยวข้องมึงอย่ามายุ่งกับกูในเมื่อกูก็ทำหน้าที่ของกูแล้วมึงก็ไปดูงานของมึงแล้วประชาชนจะอยู่ตรงไหนประชาชนจะอยู่อย่างไรเมื่อความวิปริตแบบนี้เกิดขึ้นสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าก็คือความวิบัติไม่ต้องพูดถึงประสิทธิภาพเพราะทั้งหมดนี้ตั้งแต่การตระบัดสัตว์ข้ามขั้วจนกระทั่งการแบ่งโควต้าสืบสันดานกันการเมืองของประเทศไทยกลายเป็นสมบัติส่วนตัวแล้ววันนี้ก็พูดได้เพียงแต่ว่าระบอบทักษิณ2มันก็เปรียบเสมือนล่อซึ่งเอาลาไปผสมกับม้ามันไม่มีทางสืบทอดพันธุกรรมต่อไปได้มันก็จะถึงเวลาต้องสูญพันธุ์ระบอบนี้เกิดจากทักษิณชินวัตรตกลงผลประโยชน์กันได้กับระบอบคสช.ประยุทธ์จันทร์โอชาประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้ทำคลอดระบอบทักษิณชินวัตรที่2หรือระบอบครม.โควต้าสืบสันดานนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็รอคอยรอวันที่ความวิบัติจะมาเยือนการเป็นผู้ปกครองประเทศเป็นต้นแบบของการปกครองจะต้องบริหารถึงความท้าทายหลายอย่างปู่แอดจนต่อพูดถึงในเรื่องที่แล้วคลิปที่แล้วไว้แล้วความท้าทายมากมหายมหาศาลที่ครม.นี้กำลังต้องเผชิญแต่เมื่อหลักการเริ่มต้นมันไม่ถูกต้องเป็นความวิบัติความจังไรการไปรับผลไม้พิษมาตั้งแต่จากระบอบคสช.การที่เซ้งประเทศมาจากไอ้ช้างจังไรช้างกลางห้องแล้วก็ทำชั่วทำเลวร้ายต่างๆนานาโดยไม่ต้องคำนึงถึงอะไรแบบนี้มันก็นับถึงเวลาการอวสานในไม่ช้าหลายคนอาจจะบอกว่าปู่แอดจนตอคติหรือเปล่าทำไมไม่ให้เขาทำงานก่อนปู่แอดจนตอ อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าจุดเริ่มต้นของรัฐบาลตระบัดสัตว์ข้ามขั้วนโยบายที่บอกว่าประเทศเจอวิกฤต10เดือนรอไม่ได้ไม่สามารถรอให้วุฒิสภาหมดอายุนั่นคือคำกล่าวของพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องเข้าไปแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนสิ่งที่พูดเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อหลังเลือกตั้งพฤษภา66มีอะไรเป็นรูปธรรมว่าปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไขวันนี้ค่าแรงขึ้นเป็นสิ่งที่เขาพูดไว้ไหมวันนี้รายได้ระดับครัวเรือนที่ต่ำกว่า 20,000 เพิ่มขึ้นอย่างที่เขาพูดไว้ไหม
วันนี้นโยบายต่างๆที่เขาพูดไว้แม้กระทั่งเรื่องการแจกเงินหมื่นให้ประชาชนมีกำลังซื้ออย่างทั่วหน้า50ล้านคนมีบัตรประชาชนใบเดียวใช้ได้ทุกคนผ่านมาแล้ว1ปีครึ่งกับคำประกาศดังกล่าวทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังเป็นอากาศธาตุไม่ใช่ว่าไม่ให้เวลาเขาทำงานเขาทำงานมาแล้วพิสูจน์แล้วว่ามันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงประเทศนี้ย่อยยับอับปางเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจตกต่ำคนถูกยึดรถเป็นแสนแสนคนยอดขายรถตกต่ำ 30-40% เศรษฐกิจประเทศย่อยยับในขณะที่แสนสิริทำกำไรสูงสุดในประวัติศาสตร์ในขณะที่ในทุนผูกขาดร่ำรวยมากที่สุดเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นธนาคารพลังงานไฟฟ้านั่นแหละครับคือเป้าหมายจริงๆของการมาบริหารของพวกเขาคือผลประโยชน์ในกลุ่มของพวกเขาในขณะที่ประชาชนชิบหายวายวอดไร้อนาคตคนฆ่าตัวตายไปเท่าไหร่พ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่าหลงเพียงคำสวยงามขอให้มองดูเนื้อแท้เวลาผ่านไปเร็วปู่แอดจะนอต่อแก่ปูนนี้คงมีเวลาไม่มากแต่ที่สงสารและเสียดายถึงแม้ตัวเองของปู่แอดมาอยู่ในประเทศโลกที่หนึ่งไม่ต้องห่วงอนาคตตัวเองแต่สงสารลูกหลานในอนาคตเวลาผ่านไปมันก็คืออนาคตหายไปคนเรามีช่วงเวลาในการสร้างอนาคตสำคัญ2ช่วงช่วงแรกคือช่วงในการก่อร่างสร้างตัวให้ตัวเองมีศักยภาพสูงเพียงพอนั่นคือการศึกษาเพราะฉะนั้นช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนจบการศึกษาเป็นช่วงเวลาแรกหากรัฐบาลบริหารดีทำให้คนได้เข้าสู่กระบวนการศึกษาที่มีคุณภาพก็จะออกมาเป็นคนที่มีคุณภาพและมีอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนประเทศไทยคือการศึกษาชั้นสูงกำลังถูกซื้อโดยทุนจีนวันนี้ประเทศไทยเด็กไทยกำลังกลายเป็นพลเมืองชั้น2ต่อไปมหาลัยเอกชนไม่มีเงินก็ซื้อไม่ได้เข้าไม่ได้ซึ่งมันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่มันจะเป็นมากขึ้นกลายเป็นไกลเกินเอื้อมเพราะกำลังซื้อของคนจีนสูงกว่าเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่ามหาลัยเอกชนไทยเพื่อเด็กจีนนั่นคือผลงานที่เกิดขึ้นถัดมาอีกช่วงเวลาหนึ่งคือช่วงเวลาในการเริ่มทำงานสะสมความมั่งคั่งให้ตัวเองมีความมั่นคงมีประมาณ20ปีคนหากอายุเกิน45ปีวัยทำงานจาก25ถึง45 20ปีนั้นไม่สามารถทำอะไรได้เท่ากับชีวิตนี้หมดสิ้นแล้วเพราะคุณจะแก่คุณจะหมดแรงแล้วถึงเวลาไม่มีรัฐสวัสดิการดูแลคุณก็กลายเป็นภาระซึ่งประเทศนี้ไม่เลี้ยงคุณรัฐบาลตู่คสช.ใช้เวลาไป9ปีครึ่งหนึ่งของชีวิตคนทำงานแล้วตอนนี้รัฐบาลนี้ใช้ไปแล้ว1ปีหากมาของแผ่ทองฐานอีก3ปีกลายเป็น4ปี4ปีบวก9เท่ากับ13ปีหมดไป 70% ของคนวัยทำงานซึ่งหมายถึงว่าคน1 generation ประมาณ20ล้านของในประเทศไร้อนาคตชีวิตไปอยู่บนความเสี่ยงเป็นการทำลายอนาคตของคน20ล้านคนให้ย่อยยับลงปู่แอดจะนอต่อซีเรียสเพราะเรื่องราวเหล่านี้เมื่อมองในภาพรวมเห็นความชิบหายวิบัติรออยู่ข้างหน้าลองนึกภาพดูคนไทยประมาณ20ล้านคนที่เป็นผู้สูงอายุเกิน60ปีมีไม่ถึง 30%ที่มีบัญชีเงินฝากเกิน 5,000 บาทนี่เป็นตัวเลขการวิจัยที่เขาสเบอร์เวเขาสำรวจหมายความว่าคนเหล่านี้จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพา 1. ลูกหลาน 2. พึ่งพาเบี้ยยังชีพ
ลองนึกภาพดูว่าคนประมาณ14ล้านคนหากมีเพียงแค่ 20% ของ14ล้านคนนั่นก็หมายถึงคนประมาณ2ล้าน 8 แสนคนที่จะกลายเป็นคนที่2ล้าน 8 แสนคนนั้นไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตยามแก่ยามเฒ่าได้สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กลายเป็นอยู่อย่างอนาถาอยู่แบบความเสี่ยงเรารู้สึกยังไงเวลาบอกว่ามีชายชราผูกคอตายเพราะไม่มีเงินค่าเช่าห้องเรารู้สึกอย่างไรเวลาเห็นคนที่ไร้บ้านนอนรอความตายอย่างไร้อนาคตไม่รู้จะใช้ชีวิตอย่างไรแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่ปู่แอ๊ดจนตอเห็นแล้วรันทดใจพี่น้องประชาชนทั้งหลายเราต้องถูตาสว่างการมองปรากฏการณ์ทางการเมืองต้องรู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นครม.สืบสันดานมันเป็นการแบ่งความมั่งคั่งในกลุ่มคนชั้นนำไม่กี่ตระกูลในประเทศนี้ในขณะที่ประชาชนอยู่นอกสมการแล้วแบบนี้ปรากฏการณ์แบบนี้มันบอกอะไรเรานั่นแหละครับคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราในวันนี้ส่วนคำถามว่าประชาชนจะทำอย่างไรไปฟังปู่แอดขอบ่นหรือไม่ก็ฟังคลิปช่องนี้ไปเรื่อยๆจะได้คำตอบว่าประชาชนต้องทำอย่างไรด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอตอหลังจากที่ฟังเรื่องราวการวิพากษ์ประจำวัน1ปีความสำเร็จของการ disrupt พรรคทักษิณชินวัตรฟังแล้วคิดเห็นประการใดจากการวิพากษ์วิจารณ์เจาะสถานการณ์แบบนี้จากบทเรียนของรัฐบาลเศรษฐาที่ทำลายความน่าเชื่อถือทำลายความสำเร็จในอดีตและความท้าทายที่แพทองธารชินวัตรต้องเผชิญอยู่ตรงหน้าฟังแล้วคิดเห็นประการใดเขียนมาคุยมาบอกกันด้วยนะครับด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอตออันหนึ่งมีเพื่อนๆถามว่าติดตามปู่แอดมาหลายปีจะมีช่องทางใดที่จะพอสนับสนุนปู่แอดได้บ้างขออนุญาตชี้แจงนะครับว่าขณะนี้ช่องปู่แอดชาแนล2021สามารถเป็นสมาชิกได้แล้วหากท่านต้องการสนับสนุนช่องข่าวแห่งนี้สามารถเป็นสมาชิกมีตั้งแต่เป็นสมาชิกระดับที่เรียกว่าปู่แอดแฟนคลับเดือนละ35บาทเป็นผู้สนับสนุนช่องปู่แอดเดือนละ300บาทผู้สนับสนุนหลักช่องปู่แอดเดือนละ600บาททำได้ตามกำลังของท่านเลยนะครับส่วนกดลิงก์อยู่ในคำอธิบายนั่นสามารถทำได้นอกจากนั้นยังสามารถร่วมสนับสนุนโดยมีสินค้าต่างๆของปู่แอดจนต่อกดลิงก์เข้าไปสนับสนุนกันได้เลยนะครับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและทีมงานของปู่แอดจอนอตอด้วยจิตคารวะ